มาแล้วครับกับสุดยอดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวใหม่จาก Lenovo บอกเลยว่าโคตรแรงมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่อย่าง AMD Ryzen 7 6000 Series การ์ดจอ RTX 3060อยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้ของฟรีมีอยู่จริงรีวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่แม็กภูมิใจนำเสนอทุกคนสุดๆเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นสายเกมและกำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่อยู่ในเวลานี้ครับวันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นี่คือ Lenovo Legion 5ครับบอกเลยว่ารุ่นนี้สเปคโคตรดุโคตรแรงครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์กับทุกการใช้งานแน่นอนในรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่จาก AMD อย่าง Ryzen 7 6000 Series มาพร้อมกับรหัส 6800H ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง AMD ครับตัวนี้สามารถทำความเร็วคล็อกสปีดได้สูงสุดอยู่ที่ 4.7 GHz มาพร้อมกับการ์ดจอแยก RTX 3060 RAM เป็นแบบ DDR5 16 GB บัส 4800และที่สำคัญครับตัวนี้มาพร้อมกับหน่วยความจำเป็นแบบSD M.2 Gen 4ให้ความจำมา512 GB มาพร้อมกับหน้าจอ 15.6 นิ้ว 2K ได้รีเฟรชเรทสูงมากๆ165 Hz พร้อมการรับประกันยาวนานถึง3ปีบอกเลยว่าในรุ่นนี้สเปคสุดจริงๆและที่สำคัญครับก่อนที่เราจะมารีวิวกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง AMD ด้วยนะครับที่ได้ส่งรุ่นนี้มาให้ผมได้ทำรีวิวและยังให้มาแจกเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนใครอยากได้รุ่นนี้ยังไงรอติดตามได้เลยเรื่องแรกครับขออนุญาตพาทุกคนมาพูดถึงดีไซน์ของเจ้าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันแน่นอนครับนอกจากสเปคที่แรงแล้วเรื่องของดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญสเปคแรงดีไซน์ก็ต้องดีด้วยนะครับ Lenovo Legion 5รุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงดีไซน์จะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับเฉดสีที่มีชื่อว่าสตอมเกย์ครับตัวเครื่องหลักๆนะครับจะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีเกย์บอกเลยว่าดูทันสมัยแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับรุ่นนี้ถ้าพูดถึงน้ำหนักถามว่าหนักไหมอาจจะแอบหนักนิดนึงครับในรุ่นนี้น้ำหนักที่เขาให้มานะครับจะมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมแต่ทุกคนอย่าลืมว่าเจ้ารุ่นนี้เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มทั้งการ์ดจอจัดเต็มทั้ง CPU และจัดเต็มทั้งเรื่องระบบระบายความร้อนก็อาจจะมีน้ำหนักที่หนักสักนิดนึงนะครับถือมือเดียวอาจจะไม่เหมาะนะฮะฝาหลังที่เขาให้มานะครับในรุ่นนี้ด้านหลังนะครับถามว่าสกปรกไหมรุ่นนี้กล้าพูดกันแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมนะฮะสกปรกพอสมควรเหมือนกันนะครับเวลาที่เพื่อนๆเอามือไปจับเอามือไปสัมผัสค่อนข้างเกิดรอยนิ้วมือง่ายพอสมควรแต่ก็สามารถที่จะเช็ดออกได้นะครับฝาหลังตรงนี้มุมซ้ายนะครับจะมีคำว่า Legion สลักเอาไว้นะครับด้านขวามีคำว่า Lenovo สลักเอาไว้นะครับฝาพับที่ให้มารุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกางได้กว้างถึง180องศาด้วยนะฮะถือว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่สามารถกางจอได้กว้างมากๆซึ่งหายากจริงๆนะแล้วก็เหมาะมากๆนะครับกับใครที่นอกจากเล่นเกมแล้วเอาไปทำงานตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปพรีเซนต์งานเอาไปให้อาจารย์ดูเอาไปให้ลูกค้าดูได้แบบสบายๆเลยพอร์ตการใช้งานต่างๆรุ่นนี้ที่ให้มาค่อนข้างเยอะตอบโจทย์กับสายเกมมากๆเลยแล้วถ้าถามว่าพอร์ตการใช้งานต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างนะครับพอร์ต USB A ด้านขวาจะมีมาให้1พอร์ตแล้วก็จะมีรูหูฟัง 3.5 อยู่บริเวณนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะมีตำแหน่งของพอร์ต USB4แล้วก็พอร์ตหลักๆจะอยู่บริเวณด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆผมค่อนข้างชอบเพราะมีพอร์ตอยู่ด้านหลังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้งานแล้วมันดูไม่ลกหูลกตาดีเวลาที่เราเสียบต่อเมาส์หรือว่าเราเสียบต่อคีย์บอร์ดต่างๆด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ต USB A มาให้2ช่องนะครับมีพอร์ต RJ45 แล้วก็มีพอร์ต HDMI มาให้นะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของ USB C ตรงนี้รองรับการใช้งานเป็นแบบ Power Delivery หรือว่าเป็นแบบ PD นั่นเองแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับทางด้าน
ขวาก็จะมีตำแหน่งของตัวเสียบอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่กล้องแพนมานะอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟอยู่ที่230วัตต์อะแดปเตอร์ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะจับน้ำหนักดูแล้วก็น่าจะราวประมาณ1กิโลกว่าๆได้ใครที่เน้นหิ้วไปไหนมาไหนตัวนี้นอกจากตัวเครื่องที่หนักแล้วอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็หนักด้วยเช่นเดียวกันถ้าผมตีเป็นน้ำหนักรวมๆเป็นเลขกลมๆเลยนะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ3เกือบ4โลบริเวณด้านบนตรงนี้มีตำแหน่งของกล้องเว็บแคมมาให้รองรับการใช้งานโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom Skype Facebook หรือว่าMessenger นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปวิดีโอคอลได้แบบสบายๆหรือว่าจะใช้เป็นกล้องสำหรับสตรีมก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ข้างๆกันนะครับจะมีตำแหน่งของไมโครโฟนมาให้ทั้งหมด2ตัวแล้วก็หน้าจอก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียดที่มาสูงมากๆได้ความละเอียด 2K พร้อมกับค่า refresh rate จอ165เฮิรตซ์รุ่นนี้บอกเลยว่านอกจากที่คุณจะได้หน้าจอความคมชัดระดับเทพแล้วเนี่ยใครที่เอาไปเล่นเกมรับประกันเลยว่าด้วยหน้าจอที่ให้มา165เฮิรตซ์ลื่นสมูทปื๊ดปาดทุกเกมแน่นอนรุ่นนี้แผ่นจอที่ให้มาพร้อมกับแผ่นจอเป็นแบบ IPS LCD แล้วก็หน้าจอที่ให้มาจะมาพร้อมกับแผ่นแบบด้านส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ Lenovo สลักเอาไว้นะครับขอบจอที่ให้มารุ่นนี้ก็ให้มาบางมากๆครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันรุ่นนี้ถ้าพูดถึงฝาพับพูดถึงหน้าจอการกางจอการใช้งานก็ถือว่ามีการออกแบบมาได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับฝาพับแข็งแรงมากๆณจุดนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณฝาพับด้านบนตรงนี้อยากให้ทุกคนดูสักนิดหนึ่งตากล้องแผ่นมานะครับตรงนี้เขาจะมีการออกแบบให้ยื่นออกมาจากหน้าจอเล็กน้อยข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมันค่อนข้างที่จะสะดวกมือมากๆอ่ะสมมติว่าเราจะเปิดใช้งานใช่ไหมพอมันยื่นออกมาจากตัวเครื่องมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะกางจอแบบมือเดียวได้ตรงนี้ถือว่าออกแบบมาดีมากๆนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เพื่อนๆบางคนค่อนข้างซีเรียสเดี๋ยวผมจะมาลองเขย่าให้ดูว่ามันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไหมเท่าที่ลองเขย่าดูนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันก๊อกแก๊กสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ส่วนตัวผมไม่ติดนะแต่ถ้าเพื่อนติดก็ลองเอาไปตัดสินใจกันนะลองเขย่าก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในส่วนของตัวบานพับที่ให้มาต่อมาสำหรับคีย์บอร์ดนะครับที่เขาให้มาตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์ตัวนี้โดนใจผมอย่างแห่งโดนใจผมมากๆนะครับตัวนี้นะครับที่เขาให้มาก็จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับไฟ RGB ที่เพื่อนๆสามารถปรับเองได้เพื่อนๆจะปรับแบบแมนนวลกดฟังก์ชันแล้วก็กดสเปคบาร์แบบนี้ก็สามารถปรับได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปปรับในโปรแกรมของทาง Lenovo ก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับตัว Number Pad มาให้ด้วยณจุดนี้คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนแน่นอนถูกใจผมอย่างแห่งนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มลูกศรขนาดใหญ่มาให้ด้วยสำหรับใครที่เล่นเกมแนวรถแข่งนะครับต้องใช้ปุ่มลูกศรบ่อยๆตัวลูกศรที่ให้มาตรงนี้ถือว่าให้มาดีมากๆและคิดว่าน่าตอบโจทย์แน่นอนกับคนที่เล่นเกมแนวแข่งรถนะครับถัดมาบริเวณทางด้านซ้ายด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตำแหน่งของทัชแพดขนาดใหญ่มาให้เวลาที่เอาไปใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ใช้งานแทนเมาส์ได้แบบสบายๆเลยบริเวณทางด้านซ้ายตรงนี้นะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆสลักเอาไว้นะครับแน่นอนครับหลักๆ ก็จะมี AMD Ryzen 7 6000 ซีรีส์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับการ์ดจอแบบ on CPU อย่าง AMD Radeon มาให้ด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ GeForce RTX แปะสลักมาให้อยู่ข้างๆกันส่วนเรื่องของระบบและความร้อนรุ่นนี้ที่ให้มาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ให้มาดีมากๆเท่าที่ลองทดสอบไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องของระบบและความร้อนของรุ่นนี้หลักๆแล้วนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยบริเวณด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ปล่อยลมร้อนออกทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่จะแกะออกมาอัปเกรดก็สามารถที่จะแกะได้แบบง่ายๆบริเวณตรงนี้เขาก็จะมีน็อตยึดเอาไว้นะครับเดี๋ยวไงจะมาลองแกะให้ดูก็แล้วกันด้านในตัวนี้เขาให้อะไรบ้างและเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างเด
ดี๋ยวเรามาดูกันแกะออกมาเรียบร้อยครับด้านในก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีพวกฝาครอบอยู่นะฮะนี่ท่านเพื่อจะอัปเดตแรมก็ดึงฝาตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นพวก SSD M.2 ก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะมีตัวที่ครอบอยู่นะฮะตัวนี้รู้สึกว่าแกะออกมาอัปเกรดจะไม่หมดประกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปประกันแบบ on site service 2ปีแล้วก็ประกันเต็มๆ3ปีด้านในถามว่ามีอะไรบ้างหลักๆเราก็จะเห็นพัดลมมาให้ทั้งหมด2ตัวมี heat bite มาให้ทั้งหมด3เส้นนะครับพาดอยู่ทั้ง CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอมีตัวนี้มาให้1เส้นตรงนี้1เส้นแล้วก็ตรงนี้1เส้นนะครับแล้วก็มี heat sink มาให้ทั้งหมด4จุดนะครับตรงนี้1 1 1แล้วก็1เพื่อนๆสามารถเพิ่ม M.2 ได้อีก1ช่องแรมเพื่อนๆสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ Duo Channel จะเพิ่มเป็น32หรือว่า64ก็สามารถเปลี่ยนได้เลย M.2 สามารถเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับใครที่คิดว่าหน่วยความจำที่เขาให้มา512 GB ไม่พอก็สามารถเพิ่ม M.2 อีก1ช่องนะแบตให้มาอยู่บริเวณตรงนี้รุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบระบายความร้อนที่ให้มาก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่เป็นสายเกมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนให้พัดลมมา2ตัวให้ฮีทไบต์มา3เส้นแล้วก็ให้ฮีทซิงค์มาอีก4ชุดแรมหน่วยความจำถอดเปลี่ยนได้แกะออกมาการอัปเกรดก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับเรามาพูดถึงทางด้านของประสิทธิภาพของรุ่นนี้ต่อดีกว่าครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปครับ Lenovo Legion 5รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่จากทาง AMD อย่าง Ryzen 7 6800H ครับรุ่นนี้นะครับสามารถทำความเร็วคล็อกสปีดได้สูงสุดอยู่ที่ 4.7 กิกะเฮิรตซ์ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตเป็นแบบ6นาโนเมตรนะครับ CPU ที่ให้มามาพร้อมกับ CPU แบบ8คอร์16เทรดมาพร้อมกับการ์ดจอแบบ on CPU อย่าง AMD Radeon แล้วก็มีการ์ดจอแยกมาให้อย่าง Nvidia GeForce RTX3060การ์ดจอที่มารุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับแรมเป็นแบบ GDDR6 แล้วก็มีแรมมาให้6 GB แล้วก็การ์ดจอนะครับในเรื่องของความเร็วบูสต์สปีดสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่1425เมกะเฮิรตซ์นะฮะส่วนแรมที่มานะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับแรมเป็นแบบ DDR5 บัสเป็นแบบ 4800 นะครับแรมรุ่นนี้ที่ให้มาจะเป็นแบบ Duo Channelส่วนผลคะแนนการทดสอบต่างๆครับที่ทีมงานสามารถทดสอบได้แล้วก็ใช้งานจริงๆนะครับในส่วนของ Fidibench R23 นะครับในรุ่นนี้สามารถทำความแรงมัลติคอร์ได้สูงสุดอยู่ที่ 12,929 ซิงเกิลคอร์ได้อยู่ที่ 1,507 คะแนนนะครับในส่วนของคะแนนอ่านเขียนครับสำหรับโปรแกรม AS/SSD Benchmark นะครับค่า Read นะครับในรุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้อยู่ที่ 5,172 เมกะบิต per second แล้วก็สามารถทำคะแนนค่าไวนะครับได้อยู่ที่3,758 เมกะบิต per second แล้วก็ในส่วนของ TDMark ครับรุ่นนี้ทางด้านของกราฟิกผลสกอร์ให้มาแบบดีมากๆเหมาะกับสายเกมเลยสามารถทำสกอร์ได้อยู่ที่ 7,402 คะแนนสกอร์ CPU อยู่ที่ 9,326 คะแนนแล้วก็สำหรับการทดสอบเกมต่างๆครับในรุ่นนี้สำหรับสายเกมแน่นอนอย่างที่บอกไปครับรุ่นนี้เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบเล่นเกมนะครับยิ่งเป็นเกมใหม่ๆอย่างฟ้าคาย6อะไรประมาณนี้นะครับในรุ่นนี้แน่นอนก็จะมาพร้อมกับ Windows 8นะครับที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ DirectX 12 Ultimate ตัวนี้รองรับการเล่นเกมทำให้ภาพสวยมากยิ่งขึ้นสวยกว่ายุคก่อนๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับทดลองครับสำหรับเกม Cyberpunk ครับรุ่นนี้นะฮะทีมงานปรับภาพกราฟิกเป็นระดับ 2K ปรับสุดแทบทุกอย่างนะครับเปิด DLSS Auto สามารถทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยอยู่ระดับประมาณ28จนถึง35เฟรมเรทครับแต่ถ้าปรับภาพเป็น Full HD ก็จะได้เฟรมเรทที่ลื่นขึ้นกว่านี้เฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ40จนถึง50เฟรมเรทประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างทำออกมาได้โอเคเลยเกมถัดมาครับอย่าง Elden Ring นะฮะปรับภาพกราฟิกเป็นระดับ 2K ปรับสุดแทบทุกอย่างเลยสามารถทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยอยู่ที่58จนถึง60เฟรมส่วนเกม Assassin's Creed Valhalla ปรับภาพกราฟิกเป็นระดับ 2K แล้วก็เปิดสุดในรุ่นนี้นะครับสามารถทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้อยู่ราวๆประมาณ34เฟรมจนถึง45เฟรมประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมการทำงานต่างๆสำหรับโปรแกรม Blender ครับลองเปิดใช้งานเปิดโมเดลแบบ 3D ในรุ่นนี้สามารถทำงานได้ลื่นแบบสบายๆครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมที่เราใช้งานกันฮอตฮิตอย่าง Premiere Pro ครับในรุ่นนี้นะฮะลองเล่นวิดีโอแบบ Real Time ที่เป็นแบบความละเอียด 4K ก็สามารถที่จะเล่นวิดีโอแบบ Real Time 4K ได้แบบลื่นๆข้ามจุดได้แบบรวดเร็วรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่ดูเอาไปตัดต่อ
ิดีโอไม่ว่าจะเป็น 4K หรือว่า Full HD ถ้าเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าลื่นมากๆนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับสำหรับความร้อนครับในรุ่นนี้นะฮะทั้งในการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปในรุ่นนี้นะครับอุณหภูมิความร้อนที่ทำได้สูงสุดหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบนะครับจะมีความร้อนตกอยู่ราวๆประมาณ15จนถึง73องศาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่สามารถควบคุมความร้อนได้ดีมากๆรับประกันเลยว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานเพื่อนๆเอาไปเล่นเกมตัวเครื่องไม่ค้างและไม่กระตุกแน่นอนครับเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับจากที่ผมได้ทดสอบนอกจากที่ผมเล่น YouTube นะครับผมลองทดสอบใช้งานโปรแกรมต่างๆอย่างพวก Adobe Premiere ลองเล่นเกมบ้างแล้วก็เปิดหน้าจอแบบสดๆนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้จะอยู่ระยะเวลาราวๆประมาณ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่จัดการพลังงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่เขาให้มาสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับลองเปิดใช้งาน YouTube แบบ Skin All Time ใช้งานอยู่ราวๆประมาณ1ชั่วโมงแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะลดไปอยู่ราวๆประมาณ 36% กับการใช้งาน YouTube นะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับตัว CPU Ryzen 7 6800Hตัวใหม่ตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพก็ต้องบอกเลยว่าสุดจริงสุดทั้งในเรื่องของการเล่นเกมสุดทั้งในเรื่องของการทำงานและยิ่งบวกกับตัว RTX 3060ที่ให้มามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสำหรับใครที่เป็นสายเกมและดูเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจริงๆรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับน่าใช้สุดๆและใช้ดีมากๆโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิว Lenovo Legionไฟรุ่นนี้ครับก็อย่างที่บอกไปครับรุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ครับ Ryzen 7 6000 ซีรีส์รหัส 6800H ของเขาดีจริงๆครับใช้นานๆเครื่องไม่ร้อนให้ประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินครับเพื่อนๆจะเอามาทำงานเอามาเล่นเกมเอามาเรนเดอร์คลิปวิดีโอสบายๆแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่พรีเมียมเหลือเกินติดอย่างเดียวน้ำหนักเยอะไปนิดหน่อยหวังว่าในคลิปนี้นะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆ น่าจะชอบกันนะครับยังไงถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกไปครับรุ่นนี้แจกแน่นอนครับของดีผมไม่อยากเก็บไว้นะครับรุ่นนี้ใครที่อยากได้ยังไงกิจกรรมผมจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันขอขอบคุณทาง AMD ด้วยนะครับที่ให้โน้ตบุ๊กสเปคดีๆได้เอามาแจกแล้วก็ทำกิจกรรมให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง AMD ด้วยใจป๋าจริงๆนะโน้ตบุ๊กเครื่องละเกือบ 60,000 AMD กล้าแจกหวังว่าในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Take Hangout ของเราก่อนใครครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บๆ